ชาตินี้น่าจะหาไม่ได้แล้วมึงที่รวมกันมาขนาดนี้ได้เหมือนเรามาดูทีเดียวแล้วได้แบบดูทุกคนเลยอะไรเงี้ยมันคงไม่มีวันกีตาร์แบบนี้ในประเทศไทยแล้วอ่ะสตีฟไวน์อิงเวเจมาร์มสตีนหรือโนเบตันคอตแซกไวน์และโคซินอาบาซี่ล้วนเป็นสุดยอดกีตาร์ฮีโร่ระดับโลกที่รวมตัวกันแสดงในคอนเสิร์ต Generation X ซึ่งเดินทางมาเยือนเมืองไทยครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเอเชียทัวร์แต่ยอดจากการทัวร์ทวีปอเมริกาเหนือที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามเมื่อปีที่แล้วจุดเด่นของทุกคนคือกีตาร์เชื่องกีตาร์เชื่องหมายความว่าทุกคนเล่นกีตาร์จนกีตาร์มันสั่งอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นเขาอยากจะเล่นเร็วเล่นช้าเล่นอะไรเพื่อตอบโต้กันเนี่ยมันได้หมดผมว่าน่าจะเป็นภาษางานที่เป็นภาษาดนตรีจริงๆงานหนึ่งเลยล่ะวันนี้วันนี้มันไม่มีเรื่องของอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องมันเป็นเรื่องของดนตรีเรื่องของกีตาร์เรื่องของความที่เรารักในเครื่องดนตรีจริงๆนะผมว่ามันเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลนะที่อยากให้บรรยากาศเมืองไทยมันเป็นเรื่องของดนตรีจริงๆโดยไม่มีสิ่งอื่นมาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยแบบนี้สตีฟไวน์ผู้ให้กำเนิดโปรเจกต์ Generation X เล่าว่าเขากินรวมสุดยอดมือกีตาร์บนเวทีเดียวกันมาหลายปีแล้วแต่แทนที่จะจัดเป็นเทศกาลดนตรีครั้งเดียวจบเขาเลือกที่จะต่อยอดด้วยการฟอร์มวงซูเปอร์กรุ๊ปยอดมือกีตาร์โดยเลือกเพื่อนร่วมทีมที่เป็นสุดยอดของแต่ละแนวทั้งร็อกเมทัลฟิวชั่นและบลูส์ซึ่งก็โชคดีมากที่มือหนึ่งของแต่ละแนวที่เขาเลือกต่างยินดีมาร่วมและพร้อมที่จะเปิดการแสดงไปกับเขาทุกคนจากยอดมือกีตาร์ทั้ง5จะขึ้นมาโชว์ลีลาบรรเลงของตนเองแล้วยังร่วมแจมกับสมาชิกร่วมวงทั้งแบบเป็นคู่และแบบเป็นกลุ่มคงต้องมีการพูดคุยกันถึงเรื่องที่ว่าจะใช้ริทึมแบบไหนที่จะในการแจมกันคงต้องมีการล่วงรู้ทางคอร์ดกันก่อนแล้วก็ฟีลลิ่งประมาณไหนเพราะว่าเดี๋ยวอยู่ดีคนละแนวกันด้วยแล้วอยู่ดีขึ้นไปเจออะไรก็ไม่รู้อันนี้มันก็จะเป็นการประหัตประหารกันเกินไปถ้าเกิดใครมีที่ไหวพริบที่ดีกว่ามันก็อาจจะออกภาพออกมาอาจจะไม่สนุกอ่ะสุดท้ายรวมกันได้หมดสุดท้ายก็รวมกันได้หมดคอนเสิร์ต Generation X มีกีตาร์ไฟฟ้าเป็นพระเอกของงานแสดงให้เห็นถึงขอบเขตที่กว้างไกลของการบรรเลงกีตาร์เพราะถึงแม้จะใช้เครื่องดนตรีประเภทเดียวกันถึง5ชิ้นในการบรรเลงแต่เทคนิคที่ยอดมือกีตาร์แต่ละคนคิดค้นจนเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวก็ช่วยทำให้การบรรเลงร่วมกันเต็มไปด้วยสีสันที่แตกต่างและไม่ซ้ำใคร